ถึง50อาหารที่ดีที่สุดในโลกนะคะประเทศไทยติดโผล่อีกแล้วค่ะผัดไทย is one of the world most beloved noodle dishes ชาติที่ทำให้อาหารไทยไม่แพ้ชาติ The variety of Thai cuisine especially is full and clean street foodคือเรามาทำทัวร์ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าน่าจะทำอาหารพอดูจากแบบรูปอ่ะก็คือไม่แน่เขาอาจจะให้เราไปขายพริกแกงก่อนเนี่ยพริกแตงโมนี่อะโวคาโดอันนั้นมะเขือเทศมะเขือเทศแต่ฟูลี่บุ๊กเคทเหรออ่านว่าอะไรฟูลี่บุ๊กโชว์ได้แปลว่าอะไรอ่ะเต็มแล้วจองเต็มแล้วเออก็คืออาหารของเราเนี่ยมีคนจองเต็มแล้วไม่แต่พี่เอิร์นรู้ไหมว่าเรามาทำอะไรจองเต็มแล้วแสดงว่าเราเนี่ยต้องขายอะไรสักอย่างไม่งั้นเราจะจองเต็มไม่ได้สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการครับสวัสดีนะครับพวกคุณทั้ง6คนได้ถูกเลือกให้มาร่วมในโปรเจกต์พิเศษของเราซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของทุกคนเพิ่มแน่แหละครับซึ่งหน้าที่ของพวกคุณก็คือจะต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังดินแดนอาทิตย์อุทัยประเทศญี่ปุ่นเมืองโอซาก้าเราจะไปโอซาก้าครับเพื่อไปเทคโอเวอร์ร้านอาหารไทยเทคโอเวอร์เลยเหรอโดยจะต้องเตรียมเองทำเองขายเองก็ช็อกนะเราจะต้องไปทำอาหารจริงๆหรอไม่ใช่ประเทศเราแล้วก็เป็นแบบว่าชาวญี่ปุ่นโอ้โหก็ยิ่งเครียดกว่าเดิมว่าเขาจะกินยังไงรสชาติเราต้องยังไงกลางๆหรอเขาจะยังไงมันหลายอย่างกันว่าตกใจแต่ว่ารู้สึกสนุกนะมันเหมือนเป็นรายการแบบรูปแบบใหม่ที่บ้านเราไม่เคยทำอะไรเงี้ยแวบแรกจะรอดไหมวะอะไรเงี้ยมันก็ต้องคิดงี้แหละเออโดยภารกิจนี้ครับจะเปิดร้านทั้งหมด2วันแต่ละวันรับลูกค้า2รอบรอบละ24คนโอเคนึกว่ามาเป็น100คนนะนึกว่าเปิดทั้งวันเมื่อกี้เนี่ยผมคิดใจแบบ24คนพอไหว24คนโอเควันนึงมี48คนโอเคไม่น่าจะยากเท่าไหร่หรอครับผมก็เยอะไหมถ้าเทียบกับคนที่ไม่เคยทำก็ถือว่าเยอะและครั้งแรกด้วยก็คิดว่าเยอะแล้วและที่สำคัญนะครับปลายทางของโปรเจกต์นี้ไม่ใช่แค่ขายอาหารให้ได้แต่อาหารที่เสิร์ฟทุกจานจะต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและได้รับการประเมินความพึงพอใจเกิน 80% ประทับใจแน่ปอนบอกว่าเดี๋ยวแถมเปลือกไข่กูจะรอดใช่ไหมน่าจะปอนฟิลเนี้ยแต่มันไม่ได้แบบเครียดอ่ะมันแค่กูจะรอดใช่ปะและขอต้อนรับทุกคนนะครับอย่างเป็นทางการเข้าสู่โปรเจกต์ GMM TV Fully Book สำหรับเมนูที่จะทำเสิร์ฟในร้านอาหารไทย GMM TV Fully Book นะครับเราจะให้พวกคุณประชุมกันช่วยกันคิดหาเมนูอาหารไทยนะครับที่คิดว่าจะสร้างความประทับใจให้กับคนที่ไปญี่ปุ่นแต่การเสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟแบบตามสั่งในแต่ละวันเราจะเสิร์ฟเป็นคอร์สครับโอ้โหเป็นคอร์สฟายดายนิ่งอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นสเต็ปที่กระโดดมาหน่อยนึงกระโดดขึ้นมานิดนึงกระโดดขึ้นมานิดนึงซึ่งแต่ละคอร์สจะประกอบไปด้วย appetizer หรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยสองเมนูซึ่งทุกวันทุกรอบจะเสิร์ฟเหมือนกันสองเมนหรืออาหารจานหลักจะต้องมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด2เมนูในแต่ละวันต้องไม่ซ้ำกัน2เมนูในแต่ละวันใช่ครับและ3สุดท้ายนะครับ dessert หรือว่าของหวานทุกวันทุกรอบจะเสิร์ฟเหมือนกันเอาละครับทุกคนจะต้องประชุมกันนะครับเพื่อคิดเมนูที่จะเสิร์ฟวันนี้เลยเหรอวันนี้เลยครับเฮ
พวกคุณมีเวลา30นาทีนะครับเริ่มนะครับประชุมกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนะฮะเราจะเซิร์ชก่อนว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินอาหารไทยประเภทอะไร Good idea เลย Good idea เลย bro ผัดไทยระดับ1ไก่แกงเขียวหวานไก่เฮ้ยแต่มันต้องดูจากหลายอย่างหรือเปล่าไก่กะเพราแกงมัสมั่นมัสมั่นนะของไก่ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งก็ดีอันนี้คือท็อป6ที่คนญี่ปุ่นชอบกินนะครับแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าผัดไทยก็เป็นเมนูที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วผมเห็นคนต่างชาติเวลาเขามาเนี่ยเขาชอบกินผัดไทยกันแล้วคนญี่ปุ่นไม่น่าจะชอบแบบทานเผ็ดที่แบบเผ็ดเกินไปด้วยในความคิดผมนะข้าวมันไก่ก็ดูน่าสนใจแกงมันมีน้ำจิ้มอ่ะเป็นน้ำจิ้มแต่น้ำจิ้มยากนะผมว่าต้มยำกุ้งอ่ะต้มยำกุ้งน่าสนใจพวกต้มใช่ไหมแต่เอาจากประสบการณ์ที่แบบผมเคยไปอยู่ต่างประเทศมาระยะสั้นนะร้านอาหารไทยทุกร้านเมนูเหมือนกันหมดใช่แต่เราเปิดเป็นแบบฟิลไฟไดน์เราคนนะให้มันเป็นฟิลแบบว่าแปลกใหม่ที่เขาหากินไม่ค่อยได้แต่นี่เสนอว่าอยากให้มีพวกเป็นน้ำซุปด้วยเพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่หนาวถูกปะแต่ถ้าถามผมหนึ่งต้องมีกะเพราต้มยำกุ้งซุปไก่อ่ะพะโล้หวานพะโล้พะโล้อุ้ยพะโล้เราเคยแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานพะแนงพวกเนี้ยผัดไทยอาหารพวกเนี้ยคือต่างชาติเขาอยากมากินส้มตำส้มตำนะส้มตำก็ดูไม่ยากพี่กันก็ตำกินเองบ่อยนิดหนึ่งเรียกน้ำย่อยอะส้มตำเราทำเป็นพอร์ชั่นเล็กๆแต่เป็นตำไทยเอาแบบว่าเป็นเรียกน้ำย่อยคำหนึ่งกับรู้เรื่องหนังไก่ทอดหนึ่งอันเราข้ามไปของหวานเลยไหมฮะของหวานนี่มีแบบมีเต็มเลยข้าวเหนียวมะม่วงไหมน่าสนใจตะโก้ไหมฮะข้าวเหนียวสักขยาบัวลอยเฮ้ยบัวลอยน่าสนใจบัวลอยสนใจนะสนใจไอ้เขียวที่มันเป็นเม็ดเหมือนไข่กบเขาเรียกว่าอะไรนมโคกเหรอสาคูสาคูสาคูอร่อยสาคูง่ายโอ๊ยเครียดคิดไม่เร็วไม่ออกทำไงดีน้องปอนโอ๊ยอย่าไปเครียดพี่ผมเชื่อว่าเรา6คนน่ะต้องรอดแน่นอนแต่ก่อนผมรู้สึกว่าต้องดื่มอะไรที่มันช่วยความสดชื่นกันหน่อยมาเลยดีกว่าโอ้อีชิผมเชื่อว่าทุกคนหลังจากที่แบบคิดเครียดกันอยู่เนี่ยได้ดื่มแล้วต้องสดชื่นแน่นอนครับจากที่ไม่โอเนี่ยคือโอเคแน่นอนจัดเลยพวกเรารับรองโออิชิเดสกาโออิชิเดสก้าของจริงเลยนะครับผมที่พวกเราดื่มอยู่นะครับผมก็คือชาเขียวโออิชิฮันนี่เลมอนนะครับผมหอมอร่อยสดชื่นนะครับใช่แล้วบอกเลยนะครับว่าชาคุณภาพที่คัดจากใบชายอดอ่อน3ใบเลยนะถูกต้องมีประโยชน์จากคาเทนชินด้วยครับผมและยังเป็นแบรนด์ที่ยอดขายอันดับ1ในประเทศไทยอีกด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าคอมแท้โออิชิเดสก้าอชนเมื่อกี้มีคนเสนอมามีอะไรบ้างนะเมื่อกี้มีผัดไทยมีข้าวมันไก่ผมจำไม่ผิดอ่ะใช่มีคนเสนอมาเยอะแยะมากทุกคนเลือกว่าอะไรดีเอาทุกคนที่แบบว่าอยากจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่ายังไงก็ต้องผัดไทยอ่ะผัดไทยบวกกับห่อไข่มีกุ้งด้วยมั้ยพี่เป็นผัดไทยกุ้งด้วยอ่ะกุ้งได้ต้องมีแล้วไม่ได้ไม่มีไม่ได้งั้นถ้าต้องมีผัดไทยจริงก็ว่าเอาผัดไทยไว้1คือมัน2วันวันละ2เมนูใช่ตอนนี้เราก็ต้องเลือกอีกอันนึงอ่ะสมมุติมีผัดไทยแล้วครับแต่คิดไปคิดมารู้สึกว่าแบบเอ้ยข้าวมันไก่มันก็เป็นอะไรที่แบบเราน่าจะแบบทำได้แบบพอทำได้พอทำได้หรือว่าแล้วจะเป็นจานหลักได้ดีเพราะว่าเขาจะได้อิ่มท้องแล้วก็มีทั้งไก่บวกกับน้ำซุปที่มันร้อนๆในอากาศหนาวๆไม่แต่น้ำซุปร้อนๆพี่เอิร์ธแต่พี่เอิร์ธทำน้ำจิ้มนะพี่เอิร์ธทำน้ำจิ้มพี่เอิร์ธทำน้ำจิ้มเหรอช่วยกันทำรู้สึกว่าข้าวมันไก่มันอร่อยที่น้ำจิ้มกับตัวข้าวจริงจริงใช่แต่ตัวไก่แต่ว่าข้าวมันเนี่ยเดี๋ยวเติร์กด้วยหุงตั้งแต่อยู่ที่กรุงเทพเลยก็คือเน่าไม่เป็นการก็คือเน่าคือหน้าส่งตรงนี้งั้นเอาที่สองเมนูนี้คือข้าวมันไก่กับผัดไทยกุ้งสดห่อไข่เนี่ยต่อไปเราต้องมาคิดDay 2ใช่ Day 2ก็คือเมนของวันที่2นะครับยังไงก็ต้องมีกะเพราวะแบบโลคอลแบบฟิลแบบมาถึงไทยเลยใช่เพราะว่าฝรั่งเอเชียยุโรปเขาก็มากินกะเพราเมื่อกี้กะเพราทุกคนโอเคใช่ไหมกะเพราหมูสับนะกะเพราบวกอะไรนะไข่ดาว
งั้นก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นน้ำน้ำเออมันน้ำน้ำหน่อยให้เขาสดน้ำแต่เหมือนผมแอบได้ยินมาแล้วนะมีคนพูดมาแล้วว่าต้มยำกุ้งมันไม่มีต้มยำกุ้งไม่ได้เออจริงจริงแต่ต้มยำกุ้งผมรู้สึกว่าถ้ากินกับข้าวไข่เจียวก็ดีนะสรุปเลยนะว่าเป็นเด2เนี่ยเป็นต้มยำกุ้งไข่เจียวแล้วก็กับกะเพราหมูสับไข่ดาวเออทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้ที่กันบอกว่าที่เราคุยกันไว้ว่าจะเป็นส้มตำที่เป็นแอปเปิลไทเซอร์ใช่ป่ะแล้วที่กันบอกว่าหนังไก่ทอดอ่ะกันว่ามันจะใช้เวลานานเราต้องมานั่งเลาะหนังไก่อะไรอีกใช่ไหมแต่เราก็เป็นแบบว่าเป็นปีกไก่ทอดไปเลยไหมปีกไก่ทอดให้มันมีความพิเศษขึ้นเนื้อหรอใส่งาหรอใส่งาไหมเพิ่มความหอมไปหน่อยใช่ไก่ทอดงาเอาด้วยเป็นส้มตำกับปีกไก่ทอดงาได้ไหมได้ใช่ไหมโอเคได้แอปเปิลไทเซอร์ของเราคือทั้ง2วันก็คือส้มตำบวกปีกไก่ทอดงาของหวานมาดีกว่าถึงเราต้องเลือกแล้วหรือว่าอย่างนี้มันแบบบัวลอยก็น่าสนใจนะบัวลอยบัวลอยอากาศหนาวนี่ที่นั่นไหมใช่แล้วแบบว่าร้อนๆด้วยแล้วก็บัวลอยมันอร่อยมันมีเท็กเจอร์แบบหนึบหนึบหนักหนักแต่ที่นู่นเขาดังอะไรมันม่วงทุกคนคิดว่าไงเอาด้วยครับบัวลอยบวกมันม่วงก็คือว่าเอามารวมกันคือไส้มันม่วงบัวลอยมันม่วงก็เหมือนไทยผสมญี่ปุ่นเราได้แล้วนะครับของหวานทั้ง2วันก็คือบัวลอยมันม่วงโอเคครับพวกคุณได้เมนูกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการแบ่งหน้าที่นะครับซึ่งหน้าที่ในการทำงานนะครับจะแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ3คนทีมที่1จะต้องทำเมนคอร์สทีมที่2จะต้องรับผิดชอบเมนูแอปเปอร์ไทเซอร์แล้วก็ดีเซอร์หรือว่าของหวานที่คิดเลยตอนแรกอ่ะก็อยากทำของหวานเรารู้สึกว่าการทำของหวานอ่ะมันได้มาทำทั้งของว่างแล้วก็ของหวานเราสามารถมีการโยกย้ายตัวไม่ได้หมกหมกมุ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 กอยู่แบบอุ้ยงงๆอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันอยากเป็นได้เดินผมน่าจะถนัดแอปเปอร์ไทเซอร์สุดเพราะด้วยความที่มันเป็นส้มตำเนาะเราเห็นแบบเขาทำกันบ่อยบางทีอยู่ออกกองก็เห็นแบบว่าพี่ๆเขาทำกันเนี่ยช่างน่าจะเหมาะทำกันก็รู้สึกว่าไม่น่าจะยากมากเราอยากทำของหวานเพราะว่าเวลาแบบเราเลื่อนในโซเชียลมันจะมีแบบคลิปทำอาหารใช่ไหมเราไม่ค่อยสนใจเรื่องของข่าวส่วนใหญ่จะเปิดค้างไว้ตอนของหวานอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบมีการปั้นการประดิษฐ์จัดวางตำแหน่งให้สวยงามจัดจานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรเลยแต่เดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ยลองมาเขียนกันว่าแต่ละคนเนี่ยอยากทำตำแหน่งอะไรซ้ำกันได้ไม่เป็นไรผมอยากทำบัวลอยอะไรบัวลอยมันม่วงครับจัดไปมันม่วงบุ๊กอยากทำอะไรเอ่ยบุ๊กเขาอยู่กับพี่เอิร์ธแล้วกันพี่เอิร์ธไปไหนไปด้วยที่แบบขออยู่กับพี่เอิร์ธเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าไปอยู่กับพี่เอิร์ธน่าจะรอดอ่ะไม่รู้สิด้วยความที่พี่เอิร์ธชอบศิลปะบุ๊กคิดว่าคนที่อาหารก็เป็นศิลปะรูปแบบนึงมั่นใจว่าอาหารเราหน้าตาดีแน่นอนพี่เอิร์ธน่าจะหวานแน่ๆพี่เอิร์ธหวานแน่เลยเราไม่กล้าทําหลักไงเพราะว่ากลัวคนกินไม่ได้โอ้ถ้าพี่เอิร์ธทําแล้วกินไม่ได้แล้วเราจะกันโอเคเพราะฉะนั้นด้วยบุ๊กเพราะฉะนั้นบุ๊กก็จะกลายเป็นว่างตามโอเคเพราะว่าบุ๊กมันบอกว่ามันตามพี่เอิร์ธติ๊กหวานกันหมดเลยแล้วใครทำหลับเลยแล้วใครทำหลับผมทำบ้านเราเจอหลับเลยคือผมไม่รู้ว่าทำอร่อยไหมแต่ผมอยากทำเรียกว่าอะไรผัดไทยหลับเหมือนกันผมขอแค่มีคนแบบว่าปรุงให้ผมมาแต่ผมผัดเองก็ได้อะทั้งนั้นอะเฮ้ยแต่มันก็น่าหนุกเหมือนกันนะพี่เพราะว่าปรุงไม่รู้จะปรุงแล้วเขาจะกินได้ไม่ไปอยู่กับปอนดีกว่าวะถ้างั้นปอนก็จะเป็นหลักอ้าวพี่เอออยู่หลักด้วยเหรอเอาไปตรงไหนพี่ได้ดังหลักจ้าดังหลักดังอย่างทำอะไรพี่เออดังคุณควรขึ้นมาหลักกับผมนะจริงๆอะหลักกับมึงเหรอเออมันจะได้แบบว่าไม่เครียดกันเยอะพอมันจำดูไม่น่ากินแต่มันจะไปดูไปดูใส่ซับใส่ซับโอ้โหเพื่อนมาอร่อยแน่นอนหลักก็ได้มาน้องดังไปเมนูหลักพี่การงั้นอยู่หวานพี่การอยู่หวานก็ต้องกินได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำของหวานก็จะเป็นส้มตำปีกไก่ทอดงาแล้วก็บัวลอยถูกปะใช่ส่วนคนทำเมนก็จะเป็นอาหารหลักสี่อย่างไม่แต่ของหวานต้องมีสามต้องมีคนหนึ่งลงมาเดี๋ยวหวานเลยงั้นดังฟอสกัน
จริงๆแล้วของหวานเนาะของหวานของว่างก็ดูเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเลยก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยตอนนี้เราได้เมนูครบแล้วแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันเรียบร้อยแล้วแต่จะให้ไปลุยกันเองก็อาจจะใจร้ายไปหน่อยเราเลยอยากจะติดอาวุธด้านการทำอาหารให้พวกคุณด้วยด้วยการส่งไปเรียนรู้เทคนิคการทำอาหารไทยรสเลิศกับเชฟชื่อดังระดับประเทศป้อมเชฟป้อมยังไม่บอกว่าเป็นใครเชฟเอียงเชฟชื่อดังทุกเมนูที่คุณเลือกมานะครับเชฟจะเป็นคนสอนให้พร้อมกับบอกทริคที่จะให้คุณพร้อมไปสร้างความประทับใจกับลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ครัววันนี้เลิกประชุมได้ครับความรู้สึกแรกเลยนะครับหนาวหนาวมากแต่ว่าครัวสะอาดมากเลยแบบรู้สึกว่าเราเข้าไปในครัวแล้วเราอยากแบบทำอาหารเลยอ่ะมันเป็นครัวที่จริงจังแล้วอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้บุกเข้าไปบุกเริ่มหยิบจับนู่นนี่นั่นก่อนเลยเพราะมันเป็นของที่เราไม่คุ้นอ่ะเอาละครับมาถึงช่วงที่ทุกคนนะครับจะต้องมาเรียนรู้การทำอาหารจากเชฟตัวจริงครับซึ่งวันนี้คุณปอนติดภารกิจเดี๋ยวจะตามมาก็ว่าหายไปไหนคนใช่ดังนั้นพวกคุณ5คนต้องเรียนก่อนนะครับครับและเมนูที่พวกคุณเลือกมาก็ไม่ง่ายเลยเชฟที่เราจะพามาสอนคุณในวันนี้นะครับเป็นเชฟอาหารไทยพื้นบ้านโบราณผู้สืบทอดจิตวิญญาณอาหารไทยดั้งเดิมขนาดแท้ผ่านรายการแข่งขันการทำอาหารมาแล้วมากมายโอ้เย้และช่อง YouTube กับข้าวกับตาโอ้ยกันแล้วกันเคยดู YouTube มียอดผู้ติดตามมากกว่า1ล้าน3แสน Subscribe ขอเชิญต้อนรับเชฟตุ๊กตาครับครับเชฟกันมาเลยครับมาอยู่ตรงกลางเลยครับเลยครับผมยังละอ่อนละอ่อนทั้งนั้นเลยลูกครับแต่ละคนพ้องคลอดแน่ๆเฮ้ยนี่มันซุปเปอร์สตาร์ที่เราได้ดูเขาไหมวะเขาเปิดตัวมาแบบเป็นฟิลแม่เลยอะเราเป็นเชฟที่เก่งมากๆครับผมแล้วก็มีร้านเป็นของตัวเองด้วยโอเคเดี๋ยวฝากน้องๆไว้กับเชฟนะครับแล้วเมนูแรกที่จะไปทำกันก็คือเมนูของว่างส้มตำกับไก่ทอดงาวันนี้เมนูเนี่ยก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายส้มตำไทยส้มตำไทยส้มตำไทยเนี่ยรสชาติเนี่ยมันก็จะนัวๆอ่อนๆเดี๋ยววันนี้แม่จะมาบอกถึงรสชาติด้วยวิธีทำด้วยวัตถุดิบหลักด้วยส้มตำไทยวัตถุดิบหลักก็คือนี่มะละกอมะเขือมั้งแม่ชิดหน้าสักทีมะละกอต้องเลือกมะละกอที่มันดิบแล้วกรอบมะละกอเสร็จแล้วต่อไปก็แครอทนี่มะเขือเทศเอาสีดานะมะนาวนะมะนาวแป้นแบบนี้มะนาวแป้นมะนาวแล้วพริกจินดาเขียวแดงโอเคจ้าจินดาเขียวแดงกระเทียมจีนก็ได้ไทยก็ได้ต่อไปเรามาดูเครื่องปรุงเครื่องปรุงมี3อย่างต้องตำไทยมันจะต้องเปรี้ยวต้องเปรี้ยวหวานหวานแล้วตามด้วยเค็มโอเคสำหรับผมแบบพอประมาณเอิร์ทกับบุ๊กเดี๋ยวไปเจอกันไปเจอกันจานหลักจานหลักโอ้นี่จะพูดภาษาอังกฤษอีกอย่างเนี่ยดูนี่ไปเจอกันที่จานหลักนะแม่เดี๋ยวเจอกันไปเจอกันที่เมนแม่ไม่ไปนะแม่ไม่อยากเผาก่อนการสับมะละกอการขูดมะละกอมันผลต่อความอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าหนูสับเนี้ยมันจะช้ามันอร่อยจริงแต่มันช้ามันเสียเวลาเพราะฉะนั้นหนูขูดเอาเถอะลูกเราไม่เคยเห็นส้มตำแบบวิธีนี้หรอเราตอนเราแบบทำที่บ้านเนี้ยมันจะเป็นวิธีแบบขูดแล้วเป็นเส้นๆแล้วมันดูแบบดูง่ายดูเร็วอะไรเงี้ยสิ่งเนี้ยคือเราเคยทำแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบยากอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องไล่จากหัวอะไรเงี้ยก็ปอกผมก็เลยรับหน้าที่ปอกมะละกอแล้วก็แครอทไปเลยใช่เราเตรียมตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราหั่นไปหมักไก่แล้วเราก็ค่อยหั่นมาทำตรงนี้มันจะเสร็จเวลาเดียวกันเดี๋ยวพอไก่ได้ที่อีกคนก็ทอดไปอีกคนก็ตำห้องตำไปเข้าใจไหมเข้าใจครับมาหมักไก่หมักไก่เลยอันนี้เขาเรียกว่าไก่ทอดงาให้มันนุ่มอ่ะใส่มาหนึ่งครับพี่อ่ะโอเคใส่ซอส
2ช้อนแล้วก็งาเท่าไหร่งา1ช้อนแป้ง3ช้อนเอาน้ำมันใส่นิดนึงน้ำเย็นยิ่งกรอบน้ำเย็นยิ่งกรอบให้กรอบนานต้องใช้น้ำเย็นอ่ะอีกคนหมักไก่คนมาตำข้างตังค่ะได้ไหมได้คนตามอยู่กระเทียมเท่าไหร่นะพี่หนึ่งมือป่ะไม่ใช่เอาซอกสามกีบก็พอพริกเท่าไหร่แม่พริกสามเม็ดพริกสามเนี่ยแล้วก็หักถั่วเข้าไปหัวมือนึงมะเขือเทศสามลูกมะนาวบีบทิ้งน้ำปลาน้ำปลาประมาณครึ่งครับพี่น้ำปลาชิบหายแล้วกูให้เด็กอินเตอร์จดแล้วหนูก็คลุกเคล้าส่วนผสมอันนี้ให้เข้ากันส้มตำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทอดไก่กันเลยแล้วก็เอาไก่มากินกับส้มตำ yeah, แต่ว่าส้มตำหมดยังไม่ค่อยรู้รสเลยผมว่าอุปสรรคของส้มตำเลยนะครับสำหรับผมเลยนะก็คือความนัวผมรู้สึกว่าถ้าผมชิมเองอ่ะผมรู้สึกว่าโอเคแล้วลิ้นผมอาจจะไม่แม่นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเชฟชิมเขาก็จะเหมือนแบบเขาละเอียดกว่าเราไงถ้าจะให้มันนัวมากกว่านี้มันก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการวอร์มน้ำมันเนี่ยมันวิ่งเข้าหากันแล้วเห็นไหมเนี่ยน้ำความเป็นน้ำมันมันจะร้อนเนี่ยแล้วก็ทำเนี่ยอันนี้ร้อนแล้วนี่ร้อนแค่นี้นะถ้าร้อนมากๆมันพุกข้างนอกอ่ะมันก็ดำข้างในมันก็ไม่สุกเนี่ยสีเนี่ยกำลังดีเดี๋ยวลองดูที่สุกที่ยังลูกสุกแล้วอ๋อถ้างั้นต้องสีประมาณนี้สีประมาณนี้เหรอนี่ก็ถึงตาของหนูบ้างแล้วได้ทำมาให้แม่ชิมส้มตำไทย1ครกรสชาติได้อย่างนี้นะครับผมปิดไก่ทอดงา6ชิ้น6ชิ้นโอเคเดี๋ยวแม่จะรอชิมนะโอเคงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าส่งแม่หั่นไก่ปุ๊บพี่ฟอสอะไรนะฝอย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 แล้วเดี๋ยวผมดูอันนี้ให้ต้องวอร์มไว้ก่อนต้องวอร์มไว้งั้นเราเอาเบาๆไว้ก่อนกว่าเบาๆไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวพี่ต้องขูดแล้วไก่ต้องหมักอีกนี่แบ่งหน้าที่ดีมากมีหั่นไก่เรียบร้อยอันนี้2ช้อนเดี๋ยวไหนดูหน่อยใช่หรือเปล่านี่ถ้าเกิดไม่มีสูตรที่ทำไม่ได้เลยนะเพราะแบบบางทีแบบเราแบบจำไม่ได้ไงเพราะแบบต้องอันนี้น้ำตาลต้องกี่ช้อนน้ำปลากี่ช้อนหรืออะไรกี่กำมืออะไรเงี้ยก็คือจดไว้งา1ช้อนเต็มนะงา1ช้อนเต็มอันนี้น้ำเย็นนิดนึงนิดเดียวแล้วก็ขยำคลุกมิกซ์ไอ้พี่บอสผมว่าพอแล้วแม่เขาบอกว่าอันนี้1ได้1จาน1จาน2จานแครอทหน่อยแครอทแต่ก็รู้สึกว่ามันข้นไปถ้ามันข้นไปนิดนึงเติมน้ำนิดนึงครั้งนี้รู้สึกว่ามันแตกต่างเพราะว่ามันเป็นงานกลุ่มเราต้องช่วยกันทำแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เราถ้าเราทำคนเดียวเราก็จะถามใครไม่ได้แต่เนี้ยเรายังมีคอยช่วยมีดังคอยจดมีฟอร์ทที่ทำเป็นอยู่หลายๆอย่างก็เทียม1มือนะ1แบบ1จบแบบไม่ต้องละเอียดมากโอ๊ยกระเด็นขายเลยเดี๋ยวชิมด้วยให้ประมาณ 90% นะแต่ที่แม่ทำเฮ้ยมีทรงอ๋อเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าน้ำมันมันได้น้ำมันมันจะวิ่งหาตัวนี่วิ่งนะอันนี้วิ่งนะนี่วิ่งละอันนี้วิ่งแล้วเหรอเนี่ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วเนี่ยดูโอเควิ่งแล้วนะขึ้นเลยสุกแล้วโอเคขึ้นละขึ้นหมดแล้วมันยากพอกันนะส้มตำมันก็ยากตรงที่ให้มันนัวไก่เนี่ยเราก็ดูข้างนอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะสุกไม่สุกแต่โอเคเข้าใจว่าไก่เนี่ยเราสามารถหยิบขึ้นมาฉีกมาดูได้แล้วแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราแบบสามารถแบบใช้ประสบการณ์แล้วก็ดูได้เลยว่าโอเคอันนี้โอเคแล้วเนี่ยอันนี้ผมว่าคือสิ่งที่มันท้าทายอาชีมขอบคุณครับเริ่มจากหน้าตาเลยนะครับอันนี้เส้นมันน้อยไปหน่อยโอเคแล้วก็มันสลดไปนิดนึงเหมือนหนูตำนานเหมือนหนูคลุกเคล้ามันนานไปเติมรสชาติเลยนะงามงาม
ปรี้ยวก็เยี่ยวมะแดงเปรี้ยวก็เยี่ยวมะแดงต้องหวานนิดนึงเพิ่มหวานไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นตำไทยมันจะแซ่บโดดอย่างนี้ไม่ได้คันว่าตำไทยนะรสมันจะนัวๆมันเป็นเหมือนอาหารที่กินเล่นได้ทั่วไปถ้าเป็นอาหารตำปูตำอะไรตำอีสานตำอะไรนะเผ็ดเปรี้ยวแซ่บแต่อันเนี้ยความเผ็ดเนี่ยได้อยู่กำลังดีแต่แม่อยากให้เติมหวานนิดนึงได้เลยโอเคเติมหวานนิดนึงส้มตังกันว่าเรื่องรสชาติวันนี้ที่ทำไปมันอาจจะเปรี้ยวโดดไปนิดนึงแม่บอกให้มันรสชาติเปรี้ยวกว่าหวานเนี่ยต้องมาพร้อมกันก็คือต้องทำให้มันเท่ากันต่อไปไฮไลท์ไก่ทอดแม่จะใช้ความสุกไหมหรือแม่จะกัดเลยแม่คิดว่าแม่จะกัดเลยเป็นไงเสียงกรอบดังกรึบกรอบโอ้ยโอ้ยได้เลยสรุปแล้วนะแม่จะสรุปให้ฟังว่าไก่เนี่ยผ่านฉลุยไปเลยก็บนทอดมันเก่งอะเนาะส่วนต้มตำเนี่ยรสมันโดดมันยังไม่นวลคำว่ารสนวลเนี่ยหวานกับเปรี้ยวเนี่ยมันต้องมาพร้อมกันให้มันพอดีกันให้มันพอดีกันหนูเนี่ยเปรี้ยวไปนิดเออแล้วหนูต้องใส่หวานไปนิดนึงมันมารับรสไก่ก็กำลังจะดีอันนี้เออเนี่ยอร่อยแล้วผมรู้สึกว่าผมต้องเรียนรู้ทั้ง2อย่างเพิ่มต้มตำก็อย่างที่เขาบอกเลยมันต้องนัวมากกว่านี้อีกส่วนไก่ทอดก็เหมือนกันอันนี้คือไก่ทอดโอเคสีรูปร่างกลิ่นดูดีแล้วแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ไหมถ้าแบบว่ากัดไปเนี่ยมันแห้งมากกว่านี้อีกนิดนึงทั้ง2เมนูเนี่ยผมต้องอาศัยชั่วโมงบินเพิ่มขึ้นคนญี่ปุ่นนะครับผมก็ได้ทานสูตรต้นตำรับมาจากประเทศไทยรู้สึกกินแล้วเหมือนอยู่ประเทศไทยแน่นอนครับผมก็วันนี้ทำให้เราได้รู้ว่าเราต้องจัดอะไรหน้าก่อนหลังเราก็รู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างในวันจริงNext episode Fully Book อาหารจานหลักของเรามาแล้วผมแม่เร็วมากเลยดูไม่ทันเอาหม้อมาเอาหม้อหุงข้าวมาเร็วเร็วพี่แม่ไม่ไหวใส่ในจะลุกทำอะไรเรียนทำอาหารครั้งแรกรู้สึกยากบางทีมือเราอะไม่เท่ากับมือเขาว่าเก็บป่ะถือมันไม่ง่ายนะมันยากมันมีเทคนิคที่ทำให้แบบอร่อยทำตามแม่ทุกอย่างรสชาติมันไม่ได้อะพอมีคิวว่างไหมพอมีคิวว่างไหมบอกเลยว่านี่ก็เป็นเหมือนแบบแทบจะครั้งแรกในชีวิตที่ทำแบบจริงจังเลยเพราะผมไม่เคยเข้าครัวเลยไม่เคยรู้วิธีการหั่นผักหั่นมีดเลยไม่เคยลองทำมาก่อนทำอะไรในหมู่บ้านไปนอนไปลูกอะเมนูบัวลอยที่ผมฝันที่จะได้ทำเหนื่อยกว่าที่คิดมากๆมันยากยากกว่าส้มตำกับไก่ทอดอะมันเป็นเมนูที่ไม่ได้ตายตัวมันก็จะแบบตามไม่ได้ 100% เราเครียดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะทำได้ไหม